เนื้อหาแรกที่เราจะมาดูกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว qualifier ที่ใช้ร่วมกับการประกาศตัวแปร global ในภาษา GLSL นะครับคราวที่แล้วในสไลด์ที่มีการแนะนำ qualifier เบื้องต้นนะเราก็จะเห็นว่ามีคีย์เวิร์ดพวก in out แล้วก็ uniform นะครับตรงนั้นคือเป็นการยกตัวอย่างเฉยๆว่า qualifier ก็คือเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับตัวแปรนะที่เราจะใช้ใน GLSLอันนี้เราจะมาดูรูปแบบว่า qualifier ต่างๆที่เราควรจะรู้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วแต่ละตัวเนี่ยเหมาะสำหรับการใช้งานในลักษณะใดมาดูอันแรกนะ qualifier ที่เป็นตัวแปร uniform ใช้คีย์เวิร์ดคำว่า uniform ในการประกาศตัวแปรนะครับมาดูในส่วนของวิธีการใช้งานก็คือเติมคีย์เวิร์ดคำว่า uniformไว้ข้างหน้าประเภทตัวแปรกรณีนี้ Chinese-ness เป็นตัวแปร uniform มีชนิดเป็น float นะอย่าง KS ก็เป็นตัวแปร uniform ที่มีประเภทข้อมูลเป็น vec 3นะ modimat ก็คือเป็นตัวแปร uniform ที่เป็น matrix ขนาด 4x4 นะคราวนี้ตัวแปร uniform ไว้ใช้งานในลักษณะยังไงนะตามชื่อนะ uniform ก็คือนะมันสม่ำเสมอก็คือว่าตัวแปรนี้เนี่ยจะมีค่าคงที่เนี่ยตลอดการที่เราส่งข้อมูลเข้าไปใน pipeline นะครับนึกอย่างนี้แล้วกันว่าเวลาเรากำลังจะวาดภาพเนี่ยครับเราส่งข้อมูลของจุด vertex เข้าไปใน pipeline เพื่อจะทำการสร้างภาพขึ้นมาเวลาเราจะสร้างภาพเนี่ยบางครั้งมันจำเป็นที่ต้องอาศัยข้อมูลเรื่องต่างๆอย่างเช่นเวลาเราจะคำนวณสีให้กับจุด vertex โดยใช้สมการแสงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็อาจจะต้องจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับพวกคุณสมบัติของพื้นผิวคุณสมบัติของแสงนะหรือว่าค่า Chinese-ness เนี่ยนะครับเรื่องต่างๆพวกนั้นจะเห็นว่าค่ามันจะเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณแล้วเราจะเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับอย่างคุณสมบัติของแสงคุณสมบัติของพื้นผิวเนี่ยจะเห็นว่าค่ามันจะคงที่ตลอดการคำนวณแสงในฉากสมมติเราส่งกระต่ายเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าตลอดทุกจุดบนตัวกระต่ายเนี่ยที่ส่งเข้าไปเพื่อทำการคำนวณแสงเนี่ยค่าพวกคุณสมบัติของพื้นผิวคุณสมบัติของแสงเนี่ยมันจะคงที่ตลอดก็คืออันนี้เหมาะที่จะใช้กับตัวแปร uniform เพราะตัวแปร uniform เนี่ยตลอดการ process ข้อมูลที่ถูกส่งเข้าไปใน pipeline เนี่ยค่าของตัวแปรเหล่านี้เนี่ยจะคงที่นะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือปกติเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีตัวแปร uniform ก็ได้นะครับถ้าเราจะอย่างเช่นสมมติเราอยากจะมี KS เนี่ยนะที่เป็นคุณสมบัติของพื้นผิวเนี่ยนะหรือว่า KD ที่เป็นคุณสมบัติของพื้นผิวเนี่ยเราสามารถกำหนดเป็นอาจจะเป็นตัวแปร local ก็ได้ครับเอามาไว้ใน main นะหรือจะประกาศที่อยู่เป็น global ที่ไว้ข้างนอกก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ keyword uniform แล้วเราก็สามารถกำหนดให้มีค่าเท่ากับอย่างเช่นสมมติ KS มีค่าเท่ากับ110เนี่ยเป็นสีเหลืองเนี่ยนะครับแต่เราจะเห็นว่าปัญหาคือถ้าเรา hard codeตัวข้อมูลเข้าไปไว้อยู่ใน GLSL เนี่ยเวลาเราอยากจะเปลี่ยนค่าคือเราต้องมาแก้โค้ดนะฮะแล้วก็คอมไพล์ใหม่คือยังไงเนี่ยการคอมไพล์เนี่ยเวลาเราเริ่มต้นโปรแกรมยังไงก็คงจำเป็นต้องมีการคอมไพล์อยู่แล้วหรือไม่อีกทีมันก็มีวิธีครับก็คือจริงๆถ้าเกิดเราคอมไพล์จะให้เป็น binary code แล้วก็เอา binary code ไปติดตั้งเลยก็ได้นะแต่วิชานี้ส่วนใหญ่ก็คือเราจะทำการเริ่มโปรแกรมขึ้นมาก็จะให้มีการคอมไพล์โค้ดของ GLSL แล้วก็ติดตั้งแล้วก็ใช้งานแล้วค่อยส่งข้อมูลเข้าไปใน pipelineจะเห็นว่าถ้าเราฮาร์ดโค้ดค่าข้อมูลให้กับตัวแปรเนี่ยมันจะเกิดข้อเสียในแง่ที่ว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงค่าอย่างเช่น KS เราจะเปลี่ยนจากสีเหลืองให้กลายเป็นสีส้มนะมันก็ต้องมานั่งแก้ค่าข้อมูลเพราะฉะนั้นหลักการของเราก็คือจะใช้วิธีว่าเราจะเก็บค่าข้อมูลเนี่ยไว้อยู่ในฝั่งของ CPU แล้วฝั่ง CPU ก็อาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็น GUI ให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเปลี่ยนค่าผ่านวิดเจ็ตของ GUI ก็ได้นะครับนะหรือว่าเราจะฮาร์ดโค้ดเอาไว้ในฝั่งของ CPU ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันจะมีความเป็นอิสระมากขึ้นนะเราจะเก็บค่าข้อมูลเอาไว้อยู่ที่ฝั่ง CPU แล้วเราก็ทำการส่งค่าทุกครั้งที่ตัวแปรนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่าเราก็สามารถให้ค่าตัวแปรนะฮะที่อยู่ในฝั่งของ CPU เนี่ยส่งไปให้กับตัวแปรที่อยู่ในฝั่งของ GPU ฉะนั้นเราต้องนึกอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวแปรอยู่2ที่นะตัวแปรอยู่ที่ฝั่ง CPU แล้วก็ตัวแปรฝั่ง GPU โดยที่ฝั่ง GPU ก็คือจะเป็นตัวแปร uniformเพราะฉะนั้นเวลาค่าของตัวแปรในฝั่ง CPU มีการเปลี่ยนแปลงค่านะถ้าเราอยากจะให้มันซิงค์กันก็คือต้องมีการส่งข้อมูลไปอัปเดตให้กับตัวแปร uniform ที่อยู่บนฝั่งของ GPU ด้วยเพราะฉะนั้นตัวอย่างวิธีการใช้งานนะอย่างสมมติว่าเรามีตัวแปรที่เป็น uniform เนี่ยใน GLSL เนี่ยมีอยู่3ตัวคือ Chinese-ness KS แล้วก็ modelmat แต่ก่อนที่เราจะส่งค่าข้อมูลไปยังตัวแปร Chinese-ness หรือ KS หรือ modelmat เนี่ยขั้นตอนหรือกลไกที่เราจำเป็นต้องทำก็คือเราจำเป็นจะต้องเข้าถึงตัวแปรเหล่านี้ก่อนการเข้าถึงจะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าโลเคชันเป็นโลเคชันของตัวแปรหรือว่าเป็นโลเคชันของช่องทางที่จะทำการส่งข้อมูลเข้าไปนั้นในส่วนของตัวแปรยูนิฟอร์มเราจะใช้คำสั่ง GL
get uniform location ซึ่งเขาจะตามด้วยพารามิเตอร์2ตัวนะพารามิเตอร์ตัวแรกคือโปรแกรม ID เพื่อที่จะไม่ให้โปรแกรมของเรามีปัญหาเนี่ยนะครับเวลามีตัวแปร uniform อยู่เนี่ยแล้วเราต้องการจะส่งค่าไปยังตัวแปรนั้นเนี่ยปกติโปรแกรมนั้นเนี่ยจะต้อง active อยู่พูดง่ายๆคือเราต้องใช้คำสั่ง GL use program คือยังไงให้แน่ใจว่าโปรแกรมนั้นเนี่ยถูกใช้งานอยู่คือถ้าโปรแกรมไม่ถูกใช้งานเนี่ยแล้วพยายามจะส่งค่าเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่คือระบบจะมีปัญหาระบบจะไม่ยอมให้ส่งค่าเข้าไปถึงเพราะว่าเนื่องจากไม่รู้ว่าจะส่งไปให้ใครเพราะโปรแกรมไม่ active อยู่แต่ก่อนที่จะส่งค่าเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้อง get uniform location ขึ้นมาก่อนเวลาใช้คำสั่งเนี่ยนะครับพารามิเตอร์ตัวแรกที่จะตามด้วยโปรแกรม ID นะแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรนะที่อยู่ในฝั่งของ GLSL นะครับนะใช้คำสั่ง GL get uniform location แล้วเขาจะส่งค่าตัวเลขจำนวนเต็มบวกนะครับจะส่งกลับมาให้เพื่อใช้ในการอ้างอิงโลเคชันของตัวแปรนั้นคือปกติเวลาใช้คำสั่ง get uniform location เนี่ยถ้าพูดถึงรายละเอียดเลยนะครับเราสามารถ get ได้ทั้งที่โปรแกรมไม่ active อยู่นะแต่ปัญหาคือตอนที่จะส่งข้อมูลไปให้กับโลเคชันนั้นเนี่ยโปรแกรมจะต้องแอคทีฟเพราะฉะนั้นให้แน่ใจก็ส่วนใหญ่ผมก็มักจะให้โปรแกรมเป็นแอคทีฟคือมีการยูสโปรแกรมเนี่ยก่อนที่จะมีการเก็ตโลเคชันทั้งจริงๆแล้วเก็ตโลเคชันเนี่ยจะสามารถเก็ตโดยที่ยังไม่ได้ยูสก็ได้นะแต่ปัญหาคือตอนที่จะส่งข้อมูลเข้าไปเนี่ยตัวโปรแกรมนั้นจะต้องถูกยูสอยู่นะพอหลังจากที่ได้เก็ตโลเคชันมาได้แล้วเนี่ยครับนะก็ใส่อยู่ในตัวแปรซึ่งอันนี้จะเก็ตไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้นะพูดง่ายหลังจากที่โปรแกรมถูกคอมไพล์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับได้โปรแกรม ID มาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ get uniform แล้วเก็บเอาไว้โลเคชันนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดการรันการทำงานของโปรแกรมขั้นตอนการส่งข้อมูลเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะใช้คำสั่ง gl uniform gl uniform มันก็จะมีตระกูลของเขาตระกูลเขามีหลายฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ gl uniform อย่างในตัวอย่างนี้ก็จะมีอยู่3ตัวที่เห็นนะครับ gl uniform 1f นะ gl uniform 3f แล้วก็ gl uniform matrix cfv นะก็คือเราต้องเลือกใช้GL uniform ตัวที่สอดคล้องกับข้อมูลที่เราจะส่งให้กับตัวแปรนะอย่างกรณีอันแรกนะสมมติเราจะส่งข้อมูลให้กับตัวแปร ChineseNet นะจะเห็นว่า ChineseNet นี่เราประกาศเป็น float 1 float นะครับเพราะนั้นเราก็จะใช้คำสั่ง GL uniform 1f นะแล้วพารามิเตอร์ตัวแรกก็คือเป็นค่า location ของตัวแปรนั้นนะนั้นพารามิเตอร์ที่หลังจากหมายเลข location เนี่ยโดยส่วนใหญ่คือจะเป็นค่าของข้อมูลนะแต่บางฟังก์ชันมันอาจจะแตกต่างกันอย่างกรณีนี้นะครับKS ที่เป็นเวก3เนี่ยครับก็คือส่งโฟลด์เข้าไป3ตัวเราก็สามารถใช้คำสั่ง GL uniform 3F นะแล้วก็ตามด้วยค่าโลเคชันแล้วก็ตามด้วยข้อมูลนั้น 3F ก็จะตามด้วยโฟลด์3ตัวคราวนี้ที่เป็นเวก3เนี่ยสามารถส่งอีกลักษณะหนึ่งก็ได้ใช้ GL uniform 3FV เพราะฉะนั้นถ้า 3FV เนี่ยพารามิเตอร์ตัวสุดท้ายที่เป็นส่วนที่เป็นข้อมูลเนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูปของสิ่งที่เป็นเวกเตอร์นะครับใน Python ก็คือสามารถใช้ tuple หรือ list ก็ได้นะอย่างกรณีนี้คือสมมติ 1.0 0.25 แล้วก็ 0.25 แต่ไม่จะมีพารามิเตอร์อีกตัวนึงคือพารามิเตอร์ก่อนตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นจำนวนข้อมูลที่จะส่งเข้าไปคือกรณีนี้นะครับประเภทที่เป็น 3FV เนี่ยแทนที่เราจะส่งเพียง 3F เนี่ยเราสามารถจะส่งเป็นชุดของ 3F เข้าไปได้นะอย่างกรณีนี้คือเราส่ง 3F เข้าไป1ชุดนะเขาออกแบบลักษณะนี้ครับว่าเราสามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับ array ได้นะเพราะฉะนั้นในฝั่ง GLSL สมมติฝั่ง GLSL เนี่ยเขียนประกาศตัวแปรเป็น uniform vec 3นะตัวแปรเป็น a อย่างเงี้ยนะโดยที่ a เป็น array ของ vec 3เนี่ยเราสามารถส่งข้อมูลที่เป็น vec 3เนี่ยจำนวน2ชุดเข้าไปในคราวเดียวกันก็ได้นะลองคิดดูว่าถ้าเรามี vec 35ชุดอย่างเงี้ยนะเป็นอะไรของเวก3 5ตัวเนี่ยจำนวนข้อมูลโฟลว์ทั้งหมดก็คือ15ตัวใช่มั้ยถ้าเราจะมาใช้เป็นเขียนเป็น 3F เนี่ยเวลาจะส่งเข้าไปมันก็จะลำบากนะฉะนั้นส่งเป็น 3FV เนี่ยก็จะส่งได้ง่ายคือสามารถส่ง15ตัวเข้าไปฉะนั้นพารามิเตอร์ตัวสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นลิสต์ของข้อมูล15ตัวหรือทุปโปของข้อมูล15ตัวก็ได้นะหรือจะเป็นList ของ List 5ตัวโดยที่ List แต่ละตัวเป็น3 float ก็ได้นะตัวอย่างอะไรที่ทำไมเราถึงอยากจะใช้ Array ของ Vec 3ตัวอย่างการใช้งานอย่างนึงก็คืออย่างสมมติว่าอย่างการคำนวณแสงเราสามารถที่จะมีแหล่งกำเนิดแสงมากกว่า1แหล่งก็ได้นะอย่างกรณีนี้สมมติถ้าเกิดในฉากของเรามีแหล่งกำเนิดแสง5แหล่งเงี้ยนะครับทั้ง5แสงก็จะอาจจะอยู่คนละที่นะเพราะฉะนั้นคือ Light Position ของแต่ละแหล่งก็อาจจะมีค่าที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้ Light Post เป็น Array ของ Vec 3ก็ได้
อันนี้สิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเป็นส่วนที่เป็นเมทริกซ์นะสมมติเรามีข้อมูลเมทริกซ์ขนาด 4x4 เนี่ยนะครับอยู่ในโมเดลแมทนะถ้าเราจะต้องการส่งข้อมูลเข้าไปเนี่ยเราจะใช้ฟังก์ชัน GL Uniform Matrix 4FV เขาบอกว่าเมทริกซ์ 4F นี่คือเป็นเมทริกซ์ขนาด 4x4 นะครับคือมี float 16ตัวแล้ว V นี่คือจัดอยู่ให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ซึ่งโมเดลแมทส่วนใหญ่เราก็จะเก็บอยู่ในรูปของ NumPy Arrayเช่นเดียวกันก็คือพารามิเตอร์ตัวแรกก็คือเป็นโลเคชันของตัวแปรโมเดลแมทนั้นอันนี้จะมีพารามิเตอร์ตัวที่2นี่ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปนะก็คือจำนวนชุดข้อมูลนั่นเองนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เราส่งเมทริกซ์เข้าไปเป็น1ชุดนะตรงนี้นะพารามิเตอร์ตัวที่3ที่ตอนนี้เป็น true อยู่เนี่ยนะครับเป็นออปชันที่เราสามารถบอก OpenGL ว่าเวลาส่งโมเดลแมทเข้าไปยัง GPU เนี่ยจะมีการ transpose เมทริกซ์ตัวนี้หรือเปล่าเมทริกซ์ใน OpenGL เวลาใช้เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นคอลัมน์เมเจอร์สมมุติเมทริกซ์ขนาด 4x4 คือเราจะมีโฟลทั้งหมด16ตัวใช่ไหมครับสมมุติโฟลท16ตัวเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของอาร์เรย์1มิติก็ได้หรือว่าเป็นลิสต์ของโฟลท16ตัวก็ได้นะมันก็จะมีตัวตั้งแต่ตัวที่0 1 2 3 4 5คือไล่ไปอ่ะครับนะตัวที่อินเด็กซ์0อินเด็กซ์1สมมุติอินเด็กซ์ตัวที่0เนี่ยถ้าเป็นคอลัมน์เมเจอร์นะครับตัวที่0ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แล้วหลังจากนั้น4 5นะคือเขาคาดหวังว่าเวลาเราส่งลิสต์เข้าไปให้เขาเนี่ยที่มีข้อมูลโฟลท์อยู่16ตัวเนี่ยเวลาเข้าไปใช้งานเขาจะใช้อย่างนี้ครับก็คือเอาไปลง0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 45ซึ่งอันนี้คือเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นคอลัมน์เมเจอร์แล้ว OpenGL คาดหวังว่าถ้าเราใส่ข้อมูลลงไปในอาร์เรย์16ตัวเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยมันต้องลงไปอย่างนี้นะเขาจะไปตีความเป็นอย่างนี้นะแล้วผลที่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้แต่การจัดเรียงข้อมูลเนี่ยนะมันสามารถเป็นอย่างนี้ได้ว่าค่า array ของ float 16ตัวเนี่ยสามารถที่จะเรียงอยู่ในรูปแบบนี้ที่เป็นลักษณะที่เป็น row major นะใน textbook ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาพูดถึงโดยเฉพาะอย่างพวก transformation matrix นะ matrix ที่ใช้ในการ transform เนี่ยเวลาเขาจัดวางข้อมูลเนี่ยนะครับเขาจะจัดวางข้อมูลในลักษณะที่เป็น row major หรือว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเวลาผมจัดวางข้อมูลให้พวกเราใน matrix เนี่ยนะครับเวลาวางผมก็จะใช้วิธีการที่เป็นลักษณะของ row major นะเพราะนั้นถ้าเกิดเราจัดเรียงข้อมูลในลักษณะที่เป็น row major เนี่ยแล้วส่งตรงไปให้ OpenGL ทันทีเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเกิดปัญหาเพราะ OpenGL เวลาเขาไปตีความอย่างสมมติเข้าไป15ตัวเวลาเขาไปตีความเขาจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราเรียนเนี่ยเวลามันจัดเรียงขึ้นมาเรียงอย่างนี้นั้นข้อมูลมันจะผิดนะเราจะเห็นว่าเขาเลยมีออปชันตรงนี้ให้เวลาเขาจะถ่ายโอนข้อมูลเข้าไปเนี่ยออปชันตัวที่3ก็คือเป็นการบอกว่าเราต้องการจะให้การถ่ายโอนข้อมูลตรงนี้มีการ transpose ข้อมูลหรือเปล่าเวลาเราทำการ transpose matrix เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาก็คือจะสลับโรกับคอลัมน์ใช่ไหมกรณีนี้สมมติเรามี matrix ตัวนี้อยู่เนี่ยถ้าเราทำการ transpose ข้อมูลที่อยู่ใน matrix 4x4 เนี่ยผลที่ออกมาข้อมูลก็จะเป็นลักษณะนี้เขาเลยมี option ตัวที่3ว่าเวลาถ่ายโอนข้อมูลเข้าไปเนี่ยต้องการจะให้เขา transpose ข้อมูลก่อนที่จะส่งไปให้ OpenGL หรือเปล่าจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่งานของเราเนี่ยก็คือจะระบุพารามิเตอร์ที่3เป็น true นะเพราะว่าอย่างที่บอกคือสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็น row major เพราะฉะนั้นเวลาเราส่งให้กับ OpenGL เนี่ย OpenGL เขาคาดหวังว่าจะเป็น column major นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการ transpose matrix แล้วอาจจะเกิดคำถามว่าแล้วทำไม OpenGL ถึงต้อง design ให้เป็นลักษณะที่เป็น column major นะอันนึงก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ performance นะการจัดเรียงข้อมูลใน memory เนี่ยทำให้การประมวลผลหรือการเข้าถึงเนี่ยสามารถเข้าถึงได้เร็วนะอันนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดเพราะมันเป็นดีเทลของการดีไซน์นะคราวนี้ตัวแปร varying นะตัวแปร varying เนี่ยเป็นตัวแปรที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลภายใน GPU นะครับจากเชดเดอร์หนึ่งไปยังอีกเชดเดอร์หนึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คือจะส่งข้อมูลจาก vertex shader ไปยัง fragment shader นะว่าตั้งแต่เวอร์ชัน1จนไปถึงเวอร์ชัน 1.2 อันนี้พูดถึง GLSL นะเรายังใช้คีย์เวิร์ดคำว่า varying นะครับนะแต่พอหลังจาก 1.2 ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตั้งแต่ 1.3 ขึ้นไปเนี่ยคีย์เวิร์ดที่เขาจะใช้เนี่ยคือจะเป็น out กับ in แทนนะก็คือเวลาออกจากเชดเดอร์หนึ่งนะก็ out ออกไปแล้วพอจะเข้าอีกเชดเดอร์หนึ่งก็คือใช้ in อย่าลืมนะครับพวก qualifier ก็คือเป็นคำเป็นคีย์เวิร์ดที่ใช้ไปเติมข้างหน้าประเภทข้อมูลอย่างกรณีนะครับเวลาจะใช้ varying เพื่อจะทำการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง
vertex shader ไปยัง fragment shader เนี่ยขึ้นต้นด้วย varying นะคีย์เวิร์ดของ varying นะแล้วก็ประกาศตัวแปรโดยใช้ประเภทข้อมูลแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรนะอย่าลืมพวกนี้คือเราใช้ qualifier เนี่ยคือใช้กับตัวแปรที่เป็นตัวแปร global นะมันประกาศอยู่นอก main นะซึ่งเวลาจะส่งผ่านไปที่ fragment shader ก็คือประกาศเหมือนกันนะแต่ว่าเราแค่ copy ที่ declare ไว้ใน vertex shader เอามาใส่ใน fragment shader ได้เลยนะอันนี้คือจะง่ายในง่ายที่ copy มาแล้วก็มาใส่นะแล้วตัวแปร v color ตัวนี้กับตัว v color นี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อสามารถส่งผ่านข้อมูลถึงกันได้นะแต่ถ้าเกิดเราใช้มากกว่าเวอร์ชัน 1.2 ขึ้นไปเนี่ยเวลาใช้ out เนี่ยเราก็ต้องเป็น out vec 3แล้วก็ v color นะแล้วส่วนของใน fragment shader เราก็ต้องเป็น in vec 3แล้วก็ v color นะแล้วต้องเข้าใจกลไกที่อยู่ภายใน pipeline ของเราด้วยนะvertex shader เนี่ยนะครับเขาจะถูกรันขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะทำการ process ข้อมูลณจุด vertex ใช่ไหมครับอย่างกรณีนี้สมมติถ้าเกิดเราส่งสามเหลี่ยมหนึ่งอันเนี่ยเข้าไปใน pipeline เรามีข้อมูลจุด vertex อยู่3จุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น vertex shader เนี่ยจะถูกรันขึ้นมา3ตัวแต่ละตัวก็คือจะรันข้อมูลในแต่ละจุด vertex อย่าลืมว่ารันนี่คือรันแบบขนานกันเลยนะครับเพราะตัว processor นี่สามารถที่จะ process ข้อมูล vertex เนี่ยเป็นจำนวนเยอะๆเนี่ยพร้อมๆกันได้เพราะนั้นแนวโน้มก็คือ3จุดนี้ก็จะถูก process พร้อมๆกันเพราะนั้นในแต่ละ vertex shader ที่กำลังถูกรันขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตัวแปร global ของเขาอยู่ที่ชื่อว่าเป็น v color เนี่ยนะแล้วเราทำการ assign ค่าสีนะเพราะนั้นเวลา assign ค่าสีถ้าตามโค้ดนี้เนี่ย vertex shader ตัวนึงก็อาจจะได้สีแดงไปนะอยู่ใน gl color นะอีก vertex shader นึงก็จะได้สีน้ำเงินเข้าไปนะอยู่ใน gl color นะอีกอันก็คือจะได้สีเขียวเข้าไปแล้วพอเวลา assign เข้ามาอยู่ที่ตัวแปร v color เนี่ยนะครับหลังจากนั้นข้อมูลของ vertex ทั้ง3ตัวเนี่ยถูกไหลเข้าไปใน pipeline ถูกการ process ตรงนี้ไปแล้วแล้วก็มีตัวแปร v color เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ใน pipeline แล้วส่งต่อผ่านขั้นตอนการ rasterize ใช่ไหมครับ vertex shader พอ process เสร็จก็จะทำการผ่านขั้นตอนการ rasterize นะด้วยตัว rasterizer นะทำให้ข้อมูลของจุด vertex เนี่ยของ3เหลี่ยมเนี่ยกลายเป็น fragment เล็กจะเกิดเป็น fragment เล็กๆนี่ออกมานะแล้วส่งต่อไปให้กับ fragment shader นะคือ fragment แต่ละตัวเนี่ยครับจะถูกส่งไปเป็นข้อมูลให้กับ fragment shader นะหลายๆตัวก็จะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลแต่ละ fragment นะอย่างกรณีนะครับพอส่งเข้าไป3จุดก็จะมี fragment อย่างเงี้ยสมมติเกิดขึ้นมาสักประมาณ50 fragment เพราะนั้นมันก็จะมี fragment shader เนี่ยเกิดขึ้นมา50สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ v color ตรงนี้ข้อมูลที่ได้มาจะเป็นข้อมูลอะไรนะณตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูล3สีที่จุดมุมของ3เหลี่ยมใช่ไหมครับแต่พอมาถึงจุดตรงนี้เนี่ย v color ตรงนี้จะกลายเป็นข้อมูลที่ถูก interpolate จากจุดมุมของ3เหลี่ยมโดยเฉพาะกรณีนี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องของสีสมมติภายใน3เหลี่ยมเนี่ยมี fragment อยู่ประมาณ 10,000 อันนะมี 10,000 fragment อยู่ในนี้ตรงนี้ fragment ก็จะเกิดfragment shader เนี่ยถูกรันขึ้นมาอยู่ 10,000 ตัวนะโดยที่แต่ละตัวก็จะมี color ที่แตกต่างกันนะ v color ก็คือจะได้จากข้อมูลที่เกิดจากการ interpolate ค่าสีที่จุดมุมนี้เพราะฉะนั้นสมมติเกิด fragment อยู่ตรงนี้นะก็จะได้สีอาจจะสีม่วงมาอยู่ตรงนี้ก็อาจจะได้ v color ที่เป็นสีเขียวนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พยายามจะอธิบายให้เราฟังก็คือว่าถึงแม้ข้อมูลตรงนี้นะครับที่เรา assign ในระดับของ vertex เนี่ยแล้วตัวแปร2ตัวนี้มันเชื่อมต่อกันเนี่ยแต่มันไม่ได้บ่งบอกถึงว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเดียวกับตรงนี้สักทีเดียวเพราะข้อมูลตรงนี้คือเกิดจากการ interpolate ข้อมูลณจุด vertex ในเรื่องนั้นๆอย่างกรณีนี้คือเป็นเรื่องของสีนั้นสีก็จะต้องถูก interpolate ถ้าเกิดเราระบุตรงนี้เป็น normal ที่ถูกให้ assign ให้กับตัวแปรนี้พอเวลามาอยู่ที่ fragment shader ค่าของข้อมูลก็จะเกิดจากการ interpolate ข้อมูลจากจุด vertex ไปนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นลักษณะของ varying อันนี้ qualifier attribute คือ attribute ถ้าพูดง่ายคือเป็นลักษณะเฉพาะนะแต่ในงานนี้ที่ผ่านมา attribute เราพูดถึงลักษณะเฉพาะของจุด vertex นะตัวอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนะในไฟล์ tri นะจะเห็นว่าจะมี attribute อยู่4เรื่องนะก็คือมีอย่างกระต่ายเงี้ยนะ attribute อันนึงก็คือเป็นค่าตำแหน่งของจุด vertex นะครับของ3เหลี่ยมนอกจากนั้นก็จะมี attributeของ vertex ที่เป็นสีนะ attribute ที่เป็น normal ของจุด vertex นะแล้วก็ attribute ที่เป็น texture coordinate ของจุด vertex
เพราะฉะนั้น attribute ก็คือเป็นลักษณะของข้อมูล vertex ดังนั้นเวลาเราจะทำการส่งข้อมูล vertex อยู่ในฝั่งของ CPU ใน array ของที่เก็บอยู่ใน main memory เนี่ยเวลาจะส่งเข้าไปประมวลผลที่การ์ดจอเนี่ยเราจะส่งเข้าไปยังไงคือเมื่อก่อนเวลาเราส่งเข้าไปเราก็คือจะใช้คำสั่ง gl begin ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอยากจะส่งพิกัดแล้วส่ง attribute ที่เป็นค่าตำแหน่งของจุด vertex เข้าไปเราก็ใช้คำสั่ง gl vertex 3f หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อส่งข้อมูลเข้าไปแต่ถ้าเกิดเราอยากจะส่งสีเพื่อกำกับกับ vertex เข้าไปด้วยนะเราก็ต้องออกคำสั่ง gl color ระบุสีเข้าไปก่อนที่จะออกคำสั่ง gl vertex นะถ้าเราอยากจะส่ง normal เข้าไปด้วยเราก็ออกคำสั่ง gl normal เพิ่มเข้ามาก่อนที่จะออกคำสั่ง gl vertex นะข้อมูลเหล่านี้ก็จะสามารถไหลเข้าไปใน pipeline ได้นะแต่ทิ้งที่บอกคือเวลาถ้าเกิดเราใช้คำสั่ง gl begin gl vertex พวกนั้นเนี่ยมันมี overhead ในการเรียกใช้ฟังก์ชันซึ่งประสิทธิภาพมันจะ drop นะครับเราก็จะมักจะไม่ใช่งั้นที่เราใช้ก็คือเราจะใช้เป็น client side vertex array ในการส่งข้อมูลเข้าไปก็คือบอกเลยว่าข้อมูลอยู่ใน array ตรงนี้นะแล้วเวลาพอทำการเราออกคำสั่ง gl draw array เนี่ยตอนที่จะวาดเนี่ยข้อมูล attribute ในเรื่องต่างก็จะถูกส่งเข้าไปใน pipeline ซึ่งถ้าเราทำแบบนั้นนะครับที่บอกใช้ client side vertex array หรือใช้คำสั่ง gl begin gl vertex เนี่ยเวลาพอข้อมูลไหลเข้าไปใน pipeline แล้วเนี่ยโดยเฉพาะเข้าไปถึงใน shader นะครับเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยผ่านตัวแปร built in กรณี gl underscore vertex ก็คือจะเป็นค่าพิกัด gl underscore color นะก็จะเป็นค่าสีของจุด vertex นะและนี่คือเป็นค่าน้องเราแต่ลองมานึกอย่างนี้แล้วกันว่าสมมติเรามีข้อมูล vertex attribute ที่มีลักษณะเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นสมมติเราบอกว่า vertex ของเราเราอยากจะทำวัตถุที่มันสามารถมีความทึบมีความโปร่งใสได้นะนั้นอาจจะมีข้อมูลกำกับกับจุด vertex สมมติส่วนนี้ของกระต่ายอยากจะให้มันทึบแสงหรือบริเวณหางอยากจะให้มันโปร่งใสขึ้นมาเนี่ยเรามีค่าที่สามารถระบุความทึบความโปร่งใสให้กับจุด vertex ของตัวกระต่ายได้เนี่ยคราวนี้พอเราจะส่งเข้าไปจะส่งเข้าไปยังไงจะส่งผ่านอะไรเข้าไปเพราะว่าเนื่องจากตัวแปร built in เนี่ยมันถูกออกแบบมาแล้วว่าชื่อที่จะคีย์เวิร์ดที่จะใช้มันคืออะไรและอย่างคำว่าความโปร่งใสความทึบเนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาออกแบบไว้แต่แรกเนี่ยแล้วจะดีจะไปส่งผ่านเขาไงเพราะนั้นในอดีตที่เราจะทำเนี่ยสมมติเรามีข้อมูลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดยปกติเนี่ยเวลาจะส่งเข้าไปมันก็ต้องไปแฝงกับข้อมูลอื่นอย่างเช่นสมมติข้อมูลที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับ vertex กับ color เป็นหลักแต่เราไม่ได้ใช้ normal เนี่ยแต่ของเรามีอีกเรื่องนึงที่เพิ่มเข้าไปคืออย่างเช่นความทึบความโปร่งใสบางครั้งก็เลยต้องเอาข้อมูลความทึบความโปร่งใสเนี่ยไปแฝงกับการใช้ normal แทนเพื่อจะเก็บค่าความทึบความโปร่งใสแค่นั้นเองมันก็โค้ดมันก็อาจจะดูแบบนี้นะฝั่งของ CPU ก็อาจจะเขียนโค้ดว่าตอนช่วงก่อนที่จะออกคำสั่ง gl vertex นะมันก็จะมีคำสั่ง gl normal สมมติเป็นความทึบนะ opacity ตัวที่ i เอาอย่างนี้นะเราก็จะรู้สึกแปลกๆนะว่าทำไมถึงเอาค่า opacity แล้วคำถามคือ opacity มันเป็นแค่ค่าเดียวมันไม่ได้เป็นลักษณะที่เป็นเวกเตอร์เนี่ยเราจะส่งเข้าไปไงจะส่งไป3ตัวหรือเปล่าหรือจะไปแฝงไปเป็นค่าเดียวนะแล้วเวลาไปใช้ก็ค่อยไปแอบใช้ผ่านตัวแปร normal แล้วเวลาพอไปฝั่งของ GLSL นะเราก็อาจจะเข้าถึงผ่านที่เป็น normal จุด x ได้นะโดยที่อันนี้ก็คือจะเหมือนกับเป็นค่าความทึบเราจะเห็นว่าเนี่ยการใช้งานมันก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นตอนหลังเขาก็เลยออกแบบตัวแปรที่ชื่อเป็นตัวแปร attribute เพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านี้นะให้เราสามารถที่จะตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมาได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ตัวแปร built in เหล่านี้นะเราอยากจะมีตัวแปรชื่ออื่นก็สามารถตั้งขึ้นมาได้นะในฝั่งของ GLSL ก็เป็นชื่อตัวแปรที่เรากำหนดขึ้นมาเราจะมีตัวแปรชื่อ opacity ได้แล้วฝั่งของCPU ก็มีตัวแปรที่เป็น opacity เวลาส่งผ่านเข้าไปก็ผ่านกลไกโดยที่ไม่ต้องไปใช้พวกฟังก์ชัน GL normal GL vertex พวกนั้นก็คือใช้ลักษณะคล้ายๆกับ client side vertex array แต่ก็ไม่ได้ใช้หลักการของ client side vertex array สักทีเดียวเพราะว่า client side vertex array เนี่ยข้อมูลแต่ละ attribute มันถูกตั้งชื่อไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสีเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ normal เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ texture coordinate จะเห็นว่าเขา hard code ฟังก์ชันเป็นชื่อ attribute เอาไว้นะซึ่งอันนั้นก็เป็นตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาเหมือนกันว่าพอไปออกแบบ API ที่ไปฝังอยู่กับชื่อของ attribute ที่ใช้งานหลักๆเอาไว้
มันเลยทำให้เวลาอยากจะไปใช้งานอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนั้นน่ะมันไม่มีฟังก์ชันที่จะใช้ในการส่งข้อมูลเข้าไปเขาก็เลยต้องมาดีไซน์ตรงนี้เพิ่มนะมาดูในส่วนนี้ก่อนนะครับว่าเวลาจะประกาศใช้งานตัวแปร attribute ในฝั่งของ GPU ก็คือใช้คีย์เวิร์ดคำว่า attribute อย่างกรณีเนี้ยนะค่าพิกัดค่าสีค่า normal เนี่ยมันเป็นเวก3นะเวลาระบุก็คือใช้คีย์เวิร์ด attribute แล้วก็เวก3แล้วก็ชื่อตัวแปรที่เราต้องการจะใช้นะต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูล attribute ของจุด vertex นะครับจะเห็นว่าอย่างกรณีนี้ของเรามี textual coordinate ด้วยนะอยู่ในชื่อคือ UV แต่ textual coordinate มันเป็นเวก2นะก็ต้องเป็นลักษณะนี้ attribute เวก2แล้วก็ UVกรณีนี้ก็เช่นกันนะครับ DLSL 1จนถึง 1.2 คีย์เวิร์ดคำว่า attribute นะแต่พอมากกว่า 1.2 เนี่ยนะรู้สึกเขาจะใช้เป็น in แทนนะคือแทนที่จะใช้คีย์เวิร์ดคำว่า attribute เนี่ยก็เปลี่ยนจาก attribute เป็น in นะเพราะว่าเหมือนกับเป็นการรับข้อมูลเข้ามาใน vertex นะครับเขาก็จะเปลี่ยนคีย์เวิร์ดให้เป็น in นะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นวิธีการกำหนดตัวแปร attribute ตรงนี้นะแต่วิธีการที่จะส่งค่าข้อมูลจากฝั่ง CPU เข้ามาที่ตัวแปร attribute ตรงนี้ใน GLSL เนี่ยมันจะมีขั้นตอนนะซึ่งอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับแต่ผมคงจะไม่ใช้ตรงนี้ในการอธิบายเดี๋ยวผมจะใช้สไลด์อีกอันอธิบายในส่วนนี้โอเคครับ